เรื่องราวของดาราศาสตร์นั้นแม้ว่ามนุษย์ศึกษามาอย่างยาวนานมากแล้วแต่ก็เหมือนกับการเปิดประตูไปสู่บานใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเราศึกษาก็ยิ่งทำให้เรารู้ว่าตัวเรานั้นยังต้องศึกษาไปอีกมากดาราศาสตร์ยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างรอการศึกษาอยู่นอกจากนั้นบางเรื่องอาจจะมีการตีความหมายใหม่ได้ด้วยวันนี้ Grandmaster TV จะนำเสนอเรื่องราวของดาวซีริสซึ่งเป็นดาวเคราะห์แคระที่มีความน่าสนใจมากแถมยังมีจุดสว่างประหลาดบนพื้นผิวดาวที่ชี้ถึงร่องรอยมหาสมุทรใต้พิภพดาวเคราะห์แคระซีริสหรือเซียริสซึ่งเป็นวัตถุอวกาศขนาดใหญ่ที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีอาจมีแหล่งกักเก็บน้ำเค็มขนาดใหญ่หรือมหาสมุทรใต้พิภพโดยนักดาราศาสตร์ทราบได้จากจุดสว่างประหลาดที่เกิดจากคราบผลึกเกลือซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่หลังน้ำเค็มใต้ดินผุดขึ้นมาทีมนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาและจากหลายสถาบันวิจัยของยุโรปเผยแพร่ผลการศึกษาข้างต้นในวารสาร Nature Astronomy, Nature Geoscience และ Nature Communications โดยเป็นการวิเคราะห์ภาพถ่ายล่าสุดที่บันทึกไว้โดยยานสำรวจดอนขณะเข้าใกล้ซีริสในระยะห่างเพียง35กิโลเมตรยานสำรวจดอนซึ่งเชื้อเพลิงหมดลงแล้วและอยู่ในช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติภารกิจกำลังพุ่งตัวเข้าเฉียดใกล้ดาวเคราะห์แคระประหลาดดวงนี้ทำให้สามารถบันทึกภาพพื้นผิวดาวได้อย่างคมชัดและมีความละเอียดสูงสุดเท่าที่เคยมีมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของพื้นผิวภายในหลุมอุกกาบาตออคเคเตอร์ซึ่งเป็นจุดสว่างสวัยที่สุดในบรรดาจุดสว่างกว่าร้อยแห่งที่กระจายตัวอยู่ทั่วดาวภาพจากกล้องอินฟราเรดชี้ว่าพื้นผิวของหลุมอุกกาบาตอายุเก่าแก่20ล้านปีแห่งนี้มีคราบเกลือชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลึกของสารประกอบไฮโดรแฮไลท์แร่ธาตุหายากซึ่งมักพบในก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรบนโลกนับเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแร่ธาตุดังกล่าวนอกโลกซึ่งถือเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าดาวเคราะห์แคระซีริสอาจเคยมีน้ำเค็มปกคลุมพื้นผิวดาวในอดีตและยังมีแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อการให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตปัจจุบันแหล่งกักเก็บน้ำเค็มปริมาณมหาศาลนี้น่าจะยังคงซ่อนตัวอยู่ที่ใต้ดินโดยน้ำเค็มอาจจะผุดขึ้นมาเป็นครั้งคราวจากแรงดันและกลไกทางธรณีวิทยาในบริเวณที่ถูกอุกกาบาตพุ่งชนทีมผู้วิจัยระบุว่าคราบของผลึกเกลือดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นเมื่อราว2ล้านปีก่อนซึ่งในทางดาราศาสตร์แล้วถือว่ายังมีอายุไม่เก่าแก่มากนักแสดงว่ามีความเคลื่อนไหวของน้ำที่เป็นของเหลวบนพื้นผิวดาวเมื่อไม่นานมานี้ชื่อของดาวเคราะห์แคระซีริสมาจากชื่อของเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรรมและธัญพืชตามเทพปกรณำกรีกและโรมันโบราณส่วนชื่อของหลุมอุกกาบาตออคเคเตอร์มาจากชื่อของเทพบริวารผู้ช่วยเหลือซีริสในการไถคราดซีริสถูกจัดประเภทให้เป็นดาวเคราะห์แคระเพราะมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์น้อยโดยทั่วไปและมีแรงโน้มถ่วงมากพอจนทำให้คงรูปเป็นทรงกลมได้อย่างไรก็ตามมันยังมีขนาดไม่ใหญ่พอจะจัดว่าเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทั้งยังไม่ได้เป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ดวงใดด้วยการจัดประเภทของซีริสนั้นเปลี่ยนแปลงมากกว่า1ครั้งและยังเป็นหัวข้อถกเถียงกันอยู่ในบางเรื่องโยฮันอีลัดโบเดอร์เชื่อว่าซีริสเป็นดาวเคราะห์ที่หายไปซึ่งเขาเสนอว่ามีอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีที่ระยะห่าง419ล้านกิโลเมตรหรือ 2.8 หน่วยดาราศาสตร์จากดวงอาทิตย์ได้มีการกำหนดสัญลักษณ์ดาวเคราะห์ให้ซีริสและยังขึ้นทะเบียนเป็นดาวเคราะห์ในหนังสือและตารางดาราศาสตร์หลายแหล่งเป็นเวลาราวครึ่งศตวรรษเมื่อวัตถุอื่นถูกค้นพบในบริเวณนั้นเช่นเดียวกันกับซีริสจึงเป็นที่ทราบว่าซีริสเป็นตัวแทนวัตถุชิ้นแรกของชั้นวัตถุคล้ายกันจำนวนมากซีริสมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่นักดาราศาสตร์พบมาตั้งแต่ก่อนที่ยานดอนไปถึงแล้วนั่นก็คือดาวเคราะห์แคระดวงนี้มีบรรยากาศด้วยบรรยากาศของซีริสเบาบางมากประกอบไปด้วยไอน้ำเป็นหลัก
เป็นบรรยากาศไม่ถาวรบางครั้งก็ตรวจพบบางครั้งก็ตรวจไม่พบเช่นเมื่อปี2534ดาวเทียม IUE ตรวจพบแก๊สไฮดรอกซิลปล่อยออกมาจากซีริสซึ่งก่อนหน้านั้น1ปีตรวจไม่พบในปี2550เครือข่ายกล้องโทรทัศน์ VLT ของหอสังเกตการยุโรปซีกใต้ได้พยายามค้นหาไฮดรอกซิลบนซีริสบ้างแต่ก็ไม่พบเช่นเดียวกันมาถึงในปี2557หอสังเกตการอวกาศเฮอร์เชลตรวจพบน้ำในบรรยากาศอันเบาบางของซีริสจากการสำรวจ3ครั้งแต่ในครั้งที่4กลับไม่พบยานดวนซึ่งสำรวจซีริสอย่างละเอียดจากวงโคจรมาตั้งแต่ปี2558พบหลักฐานว่าดาวเคราะห์แคระดวงนี้มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงเกือบครึ่งการที่เป็นวัตถุที่มีน้ำแข็งมากในบางแง่มุมนักดาราศาสตร์จึงมองดาวซีริสว่าเป็นนิวเคลียสดาวหางขนาดยักษ์และกลไกการกำเนิดบรรยากาศของซีริสก็คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนดาวหางเมื่อดาวหางเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำแข็งในหัวดาวหางระเบิดเป็นไอออกมาและก่อตัวกันเป็นบรรยากาศยิ่งเข้าใกล้อัตราการระเหิดก็ยิ่งมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์คณะหนึ่งนำโดยมิเคล่าวิลริลจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนั้นลอสแองเจลิสพบว่าพฤติกรรมแบบดาวหางอาจอธิบายการเกิดบรรยากาศของซีริสไม่ได้ทั้งหมดโดยชี้ว่าช่วงเวลาที่ตรวจพบบรรยากาศบนซีริสสอดคล้องกับช่วงที่มีกัมมันตภาพดวงอาทิตย์สูงกว่าปกตินอกจากนี้ยังพบว่าช่วงที่ดาวซีริสมีบรรยากาศเด่นชัดที่สุดก็ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ดาวซีริสเข้าใกล้ดวงอาทิตย์วิลเลริลอธิบายว่าบรรยากาศของซีริสเกิดขึ้นและหายไปตามการกระตุ้นของกัมมันตภาพสุริยะมากกว่าเมื่ออนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์พุ่งเข้ากระทบกับน้ำแข็งบนพื้นผิวหรือที่ใต้ดินที่อยู่ใกล้ผิวจะทำให้โมเลกุลของน้ำหลุดออกจากพื้นดินและลอยสูงขึ้นก่อเป็นบรรยากาศบางเบาที่อาจคงอยู่ได้นานราว1สัปดาห์กระบวนการเดียวกันนี้อาจเกิดขึ้นบนวัตถุในระบบสุริยะที่ไม่มีบรรยากาศดวงอื่นเช่นกันขณะนี้ดาวซีริสกำลังเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เรื่อยๆตามวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่เป็นวงรีส่วนดวงอาทิตย์ก็กำลังอยู่ในช่วงที่เข้าสู่ช่วงต่ำสุดของวัฏจักรสุริยะทำให้ดวงอาทิตย์ไม่ค่อยมีกัมมันตภาพรุนแรงนักดังนั้นหากทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์คณะนี้ถูกต้องช่วงหลายปีต่อจากนี้ดาวซีริสน่าจะไม่มีบรรยากาศหรือถ้ามีก็มีเพียงน้อยนิดถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว